งนี้เป็นการบรรยายที่คงจะต้องถือว่าพิเศษกว่าปกติเพราะว่าจะเป็นการบรรยายที่ไม่ได้บรรยายเพื่อการฝังอย่างเดียวแต่จะเป็นการบรรยายให้ท่านได้ปฏิบัติตามได้ด้วยที่เราได้ขึ้นหัวเรื่องว่าการแผ่เมตตาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยฟังดูก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องพื้นแต่ในทางปฏิบัตินั้นเรื่องนี้มีขอบเขตมีวิธีการที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่ไพศาลและละเอียดละออมากก็จะใช้เวลาในแต่ละครั้งเนี่ยในชั่วโมงแรกจะนำให้ท่านได้แผ่เมตตาในแต่ละรูปแบบในแต่ละครั้งให้ท่านไปปฏิบัติไปจนถึง1ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะอาจจะมีการถามตอบปัญหาหรืออธิบายเพิ่มเติมแล้วก็จะขยับเวลาไปอีกส่วนหนึ่งให้ท่านได้ปฏิบัติเองโดยไม่ต้องพูดเพราะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ขอให้ท่านผู้ที่ฟังการบรรยายนี้จงรู้ว่านี่เป็นภาคปฏิบัติท่านผู้ใดที่ไม่อาจจะนั่งหลับตาทำสมาธิได้การฟังในที่นี้ก็คงจะเป็นภาวะแห่งความทุกข์ทรมานของบางคนแต่ว่าแม้ว่าจะมีบางท่านที่ไม่เคยนั่งหลับตาทำสมาธิเลยโดยประสบการณ์เนี่ยทั้งในแง่ของการฝึกมาเองแล้วก็การฝึกผู้อื่นเราก็พบว่าถ้าเราฝึกสมาธิจะด้วยวิธีใดก็ตามมีผู้ที่เขามีพลังทางสมาธิแล้วก็สามารถที่จะจูงเราไปสู่กระแสสมาธินั้นสมาธิจะเกิดได้ง่ายจะเกิดได้ดีกว่าธรรมดาอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ได้เห็นมานานแล้วอาจจะนั่งคนที่นั่งได้สักสามนาที5 นาทีถ้ามีการจูงการนำสมาธิแล้วก็สามารถจะนั่งได้เป็นชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงนั้นท่านผู้ใดที่ไม่เคยทำสมาธิไม่ชอบสมาธิก็ขอให้นึกเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ว่าท่านมาฝึกสมาธิจิตและสมาธิจิตนี้ไม่ใช่เป็นการฝึกอย่างไม่มีทิศทางหรือเป็นการฝึกอย่างไม่สามารถหรือไม่รู้จะไปใช้อะไรนะครับคือพูดง่ายว่าไม่ได้ฝึกแค่ความสงบท่านจะได้ทั้งความสงบแล้วก็ได้ทั้งการเอาพลังความสงบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงๆของทุกๆคนได้ดังนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยซึ่งบังเอิญเรานั่งบนเก้าอี้ถ้าหากว่าท่านจะนำเอาเทปที่ผมกล่าวนำในโอกาสนี้ไปใช้เองที่บ้านหรือท่านที่ไม่ได้มาฟังการบรรยายสดถ้าเปิดเทปนี้ฟังอยู่ก็ขอให้ท่านจัดอาสนะหรือจัดสันทัดหรือมีศีลสันทัดคือที่นั่งให้เป็นที่สบายอาจจะนั่งในห้องที่มีอากาศเป็นสัปปายะหรืออาจจะนั่งโคนต้นไม้ก็ได้แต่ว่าให้เลือกสถานที่เลือกเทศะให้เป็นที่สบายที่สุดแล้วก็เตรียมตัวหมายถึงความพร้อมทางร่างกายอาจจะหมายถึงการอาบน้ำอาบผ้าการจัดแต่งทำความสะอาดแต่ละคนนั้นอาจจะแตกต่างไปแต่ว่าที่แน่ๆทุกคนควรจะเหมือนกันก็คือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ปรองใจว่าเรากำลังจะทำสมาธิสำหรับท่านที่นอนอยู่บนเตียงหรือบนเก้าอี้หรืออาจจะเป็นที่ใดก็ได้ท่านก็สามารถจะทำได้หรือท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้จะเป็นในที่ประชุมหรือบนเก้าอี้ทำงานท่านก็สามารถจะทำได้ถ้าท่านคิดว่าท่านมีเวลาสัก15 นาทีให้ท่านกำหนดไว้ในใจว่าท่านจะทำ15 นาทีแล้วก็ทำ15 นาทีถ้าท่านมีเวลาครึ่งชั่วโมงให้ท่านกำหนดในใจว่าท่านจะทำครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทำให้ได้ครึ่งชั่วโมงถ้าท่านมีเวลา1 ชั่วโมงให้ทำให้ได้1 ชั่วโมงพยายามทำให้ได้อย่างที่ท่านตั้งใจแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็แล้วแต่เหตุปัจจัยในการกระทำครั้งนั้นๆต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านนั่งหลับตานั่งหลับตา
อยู่ในท่าที่ท่านสบายที่สุดท่านผู้ใดไม่ประสงค์จะทำก็ไม่เป็นไรแต่ขอว่าถ้าท่านหวังจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์ขอให้ปฏิบัติตามที่ผมบอกกล่าวไปโดยลำดับโดยลำดับเมื่อท่านหลับตาลงแล้วหากว่าท่านปวดท่านเมื่อยท่านก็สามารถที่จะพลิกเปลี่ยนอิริยาบถได้แต่ขอให้ฝืนสักนิดหนึ่งฝืนหมายถึงว่าอย่าตามใจความรู้สึกมักง่ายว่านึกทันก็จะเกาโดยไม่พิจารณาโดยไม่จะดูตามมาตรเลือกอย่างคนขาดสติให้กำหนดรู้ซะก่อนแล้วก็ดูว่าเราจำเป็นจะต้องทำไหมถ้าไม่จำเป็นก็อย่าทำถ้าฝืนถ้าข่มได้สักเล็กน้อยก็ฝืนก็ข่มทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อว่าเราจะได้ฝึกยืดระยะหรือฝึกการข่มตัวเองให้อยู่ในภารกิจการงานคือการทำสมาธิให้ได้ยืดระยะยาวนานมากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้ในโอกาสต่อไปนี้ในครั้งนี้ผมกำลังจะให้ท่านฝึกแผ่เมตตาในบทแรกที่สุดก็คือเราได้ยินคำว่าเมตตาและการแผ่เมตตามานานบางทีหลายคนจะนึกถึงคำท่องว่าสัพเพสัตตาอเวลาอัพยาปัจจาอานิคาสุขิอัตานังปริหารันตุที่เป็นคำแผ่เมตตาของพระแล้วก็นึกว่าการพูดอย่างนี้เป็นการแผ่เมตตาแล้วความจริงเนื้อหาสาระของเมตตานั้นเป็นชื่อของความรู้สึกชนิดหนึ่งความรู้สึกอย่างไรที่เรียกว่าเมตตาบางคนก็ไม่เคยเข้าใจถึงความรู้สึกที่เรียกว่าเมตตาเมตตาจริงอยู่เราแปลกันว่าความรักแต่ความรักที่เป็นเมตตาตัวนี้ไม่ใช่เป็นความรักที่เป็นลักษณะของความยึดถือของความกำหนัดของความเห็นแก่คนนั้นเห็นแก่คนนี้ด้วยอำนาจของตัณหาด้วยอำนาจของราคะแต่เมตตาที่เป็นพรหมวิหารอย่างที่เรากำลังจะแผ่อยู่นี้เป็นความปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจเช่นเดียวกับที่เรามีความปรารถนาดีต่อเรานี่เรียกว่าเป็นเมตตาขอให้ท่านลองจับความรู้สึกว่าเมตตาเป็นอย่างไรโดยการนึกถึงตัวท่านเองการแผ่เมตตาท่านจึงให้แผ่ให้กับตัวเองก่อนเนื่องจากว่าคนทุกคนนั้นรักตัวเองแต่ความรักตัวเองที่เป็นความรักโดยปกติสำหรับทุกคนนะเป็นความยึดถือตัวเองหรือเป็นความเห็นแก่ตัวเนื่องจากว่าเมตตาที่เราจะแผ่ให้คนอื่นเนี่ยเมตตานั้นท่านว่าใกล้กับตัณหาคำว่าใกล้กับตัณหาหมายถึงคนที่จะแผ่เมตตาให้ได้ก่อนจะต้องเป็นบุคคลที่ตัวรักใครจึงมีความหวังดีปรารถนาดีได้โดยง่ายเหตุนั้นท่านจึงให้แผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนท่านลองนึกดูสิว่าท่านรักตัวเองหรือไม่และท่านต้องการให้ตัวเองได้สิ่งที่น่าพึงใจอย่างนั้นอย่างนี้ใช่หรือไม่ท่านลองสำรวจค้นดูว่าสิ่งที่ท่านกำลังปรารถนาต้องการที่สุดที่ท่านต้องการจะให้ตัวเองได้คืออะไรในขณะนี้จะเป็นอะไรก็ตามท่านลองนึกถึงสิ่งนั้นแล้วก็นึกอธิษฐานหรือนึกให้พรแก่ตัวเอง
นึกทำความปรารถนาแก่ตัวเองว่าขอให้ท่านได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเป็นอะไรขอให้แต่ละคนนึกเอาเองซึ่งไม่ยากเพราะในขณะนี้ไม่มีใครคนไม่พบว่าตัวเองต้องการอะไรจะเป็นเรื่องของทางวัตถุหรือเป็นเรื่องอะไรก็ได้ทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพเรื่องของจริยธรรมเรื่องของมโนธรรมเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ท่านต้องการท่านลองนึกถึงความประสงค์อันนั้นแล้วก็อธิษฐานแผ่ความสำเร็จอวยพรให้ตัวเองว่าขอให้ท่านจงได้สำเร็จสิ่งนี้ขอให้สิ่งนี้จงสำเร็จแก่เราเถิดจงสำเร็จแก่เราโดยเร็วจงสำเร็จแก่เราโดยง่ายจงสำเร็จแก่เราโดยครบถ้วนจงสำเร็จแก่เราอย่างประณีตอย่างดีที่สุดจงสำเร็จแก่เราอย่างยั่งยืนและขอให้เราได้รับประโยชน์จากความสำเร็จนั้นอย่างเต็มที่ขอให้นึกถึงสิ่งต้องการอันนั้นแล้วก็ให้พรแก่ตัวเองอธิษฐานจิตให้แก่ตัวเองความรู้สึกที่ชุ่มเย็นที่สงบนิ่งที่จริงจังจริงใจกับตัวเองอันเนื่องด้วยความสำเร็จนั้นนั่นแหละคือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองในส่วนหนึ่งหรือสิ่งที่ท่านไม่ต้องการไม่ปรารถนาไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือความเดือดร้อนความทุกข์ยากความลำบากใดๆที่กำลังปรากฏแก่ชีวิตของท่านในขณะนี้จะเป็นปัญหาใหม่หรือปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานมาแล้วก็ตามท่านก็จงนึกถึงสิ่งที่เด่นที่สุดอันนั้นที่ท่านไม่ปรารถนาอย่างชัดเจนจริงใจแล้วก็อธิษฐานแผ่เมตตาว่าขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากอุปสรรคข้อขัดข้องอุบัติอันตรายสิ่งชั่วร้ายนี้โดยเร็วโดยง่ายโดยเด็ดขาดเถิดขอให้นึกแผ่อธิษฐานอย่างชัดเจนและจริงใจชีวิตของแต่ละคนความต้องการของแต่ละคนความปรารถนาของแต่ละคนทุกคนก็เหมือนกันปรารถนาสิ่งที่ดีที่งามและปฏิเสธสิ่งที่ชั่วร้ายตามการกำหนดหมายและการตีค่าของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเมื่อท่านแผ่ให้กับตัวเองจนได้ความรู้สึกที่สงบเย็นที่จริงใจแล้วยิ่งแผ่นานความรู้สึกของท่านก็จะดิ่งลึกเกิดเมตตาเกิดความสงบระงับและเมื่อท่านนึกถึงบุคคลอื่นบุคคลอื่นที่ควรจะนึกถึงก่อนนั้นขอให้นึกถึงคนที่ท่านรักท่านเคารพนับถืออย่างมากที่สุด
่านห่วงใยเขามากที่สุดเป็นลำดับต่อจากท่านอาจจะเป็นบุตรของท่านมารดาหรือบิดาผู้มีพระคุณหรือครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามที่ท่านนึกได้ก่อนในขณะนี้ขอให้ท่านนึกถึงเขาถ้าท่านรู้ความต้องการของเขาว่าเขาต้องการอะไรยิ่งดีถ้าท่านรู้ความไม่ต้องการของเขาอุปสรรคในชีวิตของเขายิ่งดีขอให้ท่านให้พรเขาในใจสำแดงความปรารถนาดีอธิษฐานให้เขาในใจว่าสิ่งที่เขาต้องการเรื่องนี้เรื่องนี้ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จส่งจิตวกเวียนไปถึงบุคคลนั้นแล้วๆเล่าๆใส่ความรู้สึกไปในบุคคลนั้นด้วยความปรารถนาดีแล้วๆเล่าๆท่านก็จะสังเกตได้ว่าความรู้สึกของท่านที่ท่านแผ่ความประสงค์ให้กับตัวเองและคนที่ท่านเคารพนับถือรักใคร่มากที่สุดห่วงใยมากที่สุดที่ให้ท่านลองนึกถึงในขณะนี้ความรู้สึกของท่านจะสงบและปรารถนาดีจริงๆไม่ได้เสแสร้งทำเลยถ้าสมาธิท่านลึกยิ่งกว่านี้จิตท่านสงบระงับยิ่งกว่านี้ถ้าท่านแผ่ต่อเนื่องกันเป็นชั่วโมงพลังของความปรารถนาดีนี้จะบริสุทธิ์มากขึ้นละเอียดอ่อนมากขึ้นและท่านจะรู้สึกได้ว่าเกิดพลังหรือไม่เกิดพลังขึ้นได้ด้วยคือสามารถจะยังรู้ผลได้ด้วยความรู้สึกของตัวท่านเองบอกตัวท่านเองหรือพิสูจน์ได้เมื่อท่านไปพบปะบุคคลนั้นหรือบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมบางอย่างให้ท่านรู้สึกได้ซึ่งเป็นไปในทางที่ดีงามต่อกันนี่แหละคือเมตตาจิตขอให้ท่านเข้าใจว่าความรู้สึกอย่างนี้มีหยาบมีละเอียดในขณะนี้ท่านบางท่านอาจจะเกิดเมตตาละเอียดเลยทีเดียวเพราะสมาธิท่านละเอียดก็ดีหรือเพราะว่าท่านเป็นคนมีเมตตาจริตอยู่แล้วเป็นคนรักใคร่คนอื่นจริงใจต่อบุคคลอื่นโดยไม่เลือกหน้าอยู่แล้วท่านก็จะแผ่เมตตาได้ง่ายเกิดความรู้สึกเหล่านี้ได้ง่ายแต่คนที่เป็นคนโทสะจริตหรือเป็นคนมีลักษณะขัดแย้งหรือคนที่มีปัญหาทางความคิดก็อาจจะยังเกิดความรู้สึกได้โดยยากหรือเกิดโดยหยาบที่ให้ท่านกำหนดจิตโดยลำดับตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ก็เพียงเพื่อให้ท่านรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าเมตตาจิตเท่านั้นก่อนนี่แหละคือเมตตาจิตเมื่อท่านขยายความรู้สึกนี้ให้ดิ่งลึกยิ่งขึ้นแผ่ออกไปยังบุคคลอื่นโดยพ้นข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นคนที่ท่านรักน้อยหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่ท่านรู้จักแต่ไม่รักไม่ชังคือคนปานกลางหรือไปสู่คนที่ท่านเกลียดเล็กน้อยหรือแผ่ไปยังคนที่ท่านเกลียดชังมากที่เป็นคู่เวรกันถ้าความรู้สึกนี้ท่านไม่สะทกสะท้านนั่นหมายความว่าเมตตาของท่านประสบความสำเร็จคือสามารถที่จะถอนพรมแดนของความรักด้วยเมตตาจิตที่มีต่อบุคคลอื่นได้อย่างดีท่านลองนึกถึงคนที่ท่านเกลียดดูสิในขณะนี้
นึกถึงคนที่ท่านเกลียดจะเกลียดด้วยเหตุว่าเขาเป็นคนไม่ดีท่านเป็นคนดีหรือจะเกลียดเพราะว่าท่านเป็นฝ่ายผิดเขาเป็นฝ่ายถูกแต่ท่านนึกว่าท่านถูกนึกว่าเขาผิดก็ดีหรือจะเป็นเพราะว่าเขาก็ไม่ดีท่านก็ไม่ดีในเรื่องนั้นในจุดนั้นจึงก่อให้เกิดความขัดแย้งการวิวาทแล้วก็เกลียดกันหรือท่านจะเกลียดเขาข้างเดียวหรือเขาจะเกลียดท่านข้างเดียวก็ตามลองนึกถึงคนเกลียดที่สุดดูท่านก็จะรู้สึกว่าเมตตาชนะคนที่ไม่มีคนเกลียดเลยนั้นคงไม่มีอย่างน้อยก็มีคนที่เกลียดบางครั้งบางคราวในขณะที่ท่านโกรธใครในบางครั้งบางคราวก็ถือว่าเป็นความเกลียดชังชั่วการตอนที่ท่านโกรธเขาในขณะนั้นท่านจะพูดดีๆยังทำได้โดยยากจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการส่งความปรารถนาดีอวยพรเขาด้วยความจริงใจนี่แหละคือจิตที่ไม่เป็นเมตตาท่านก็ลองเทียบความรู้สึกนี้ดูว่าเมื่อจิตท่านเป็นเมตตากับเมื่อจิตของท่านเป็นโทสะไม่มีเมตตาอันไหนให้ประโยชน์แก่ความรู้สึกนึกคิดของท่านดีกว่ากันนี่คือการวัดอุณหภูมิในจิตของเราแล้วก็ที่จริงเราสามารถที่จะวัดผลได้ในทางกายภาพในทางความสัมพันธ์ในแง่มุมต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ท่านกำลังทำความรู้จักกับเมตตาและสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเมตตาให้ท่านตอบตัวท่านเองว่าท่านรู้แล้วใช่ไหมท่านรู้แล้วเห็นแล้วว่าสองอย่างนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันและมีผลต่อความผาสุกในใจของท่านแตกต่างกันด้วยนี่คือตัวเมตตาท่านนี้คำว่าการแผ่โบราณใช้คำว่าแผ่ภาษาบาลีใช้คำว่าปริตตวาแปลว่าแผ่แผ่คืออะไรขอให้ท่านหลับตาและนึกตามที่ผมจะอธิบายและท่องลองทำใจตามไปด้วยคำว่าการแผ่หมายถึงการส่งความคิดของเราไปถึงคนนั้นคนนี้เราส่งความปรารถนาดีหรือพูดง่ายๆว่าคิดถึงใครด้วยความปรารถนาอันเป็นเมตตาที่เราได้รู้จักแล้วเมื่อสักครู่นี้นั่นคือการแผ่เมตตาจะเรียกว่าแผ่หรือจะเรียกว่าส่งหรือจะเรียกว่านึกถึงด้วยความรู้สึกอย่างนี้ก็คือการแผ่เมตตานึกถึงตัวเองก็คือการแผ่เมตตาให้ตัวเองนึกถึงบุคคลอื่นอยู่ใกล้ก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนอยู่ใกล้นั้นถ้าเราแผ่ความคิดนี้หรือส่งความคิดนี้ไปถึงคนอยู่ไกลก็คือการแผ่เมตตาไปในระยะไกลถ้าท่านนึกถึงคนเป็นอันมากด้วยความรู้สึกอย่างนี้ก็คือการแผ่เมตตาในลักษณะปกแผ่ครอบคลุมปกแผ่อันนี้จะถือว่ามีพลังมากท่านลองนึกตามไปด้วยว่านี่แหละเขาเรียกว่าการแผ่เมตตาเป็นอย่างนี้นึกถึงตัวเองคือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองนั่นเองนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ๆท่านหรืออยู่ในห้องนี้ก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนอยู่ใกล้ถ
ขยายความคิดออกไปถึงคนที่อยู่ไกลจะโดยรู้หมายถึงรู้ว่าคนที่เรานึกถึงคนหนึ่งเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่ที่ต่างประเทศเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดนั่นเป็นเมตตาที่แผ่กว้างไกลออกไปนึกถึงเทวดาที่อยู่ในสุคติโลกสวรรค์ก็คือการแผ่เมตตาไปถึงสวรรค์ส่วนจะไปถึงได้อย่างไรนั้นเราจะได้พูดกันในโอกาสหลังต่อไปนี่แหละคือการแผ่อย่าสับสนหรืออย่าสงสัยว่าการแผ่เมตตาจิตคือทำอย่างไรก็ขอให้นึกว่าคือการนึกถึงแต่ว่าอาการนึกถึงนี้อาจจะมีอาการหรือมีประการที่วิจิตพิสดารแตกต่างกันไปตามวิธีการของการแผ่ดังที่เราจะได้เอามาฝึกกันเป็นหลากหลายในการแผ่เมตตานี้โดยลำดับถัดไปคนที่มีสมาธิจิตดีก็อาการของการแผ่หรือการนึกถึงนั้นจะมีสภาพที่เหมือนตัวเองเล่นกีฬาทางจิตยกตัวอย่างเช่นถ้าคนสมาธิจิตดีเมื่อนึกถึงคนใดคนหนึ่งหรือมากคนหรือสรรพสัตว์ทั่วไปทั้งโลกทั้งจักรวาลจะมีความรู้สึกว่ามีไข่พุ่งออกไปจากจิตของตัวหรือมีความรู้สึกเหมือนมีพลังลมอันละเอียดละเมียดละไมขยายตีแผ่ออกไปจากตัวเองและสามารถที่จะพลิกแปลงความรู้สึกที่เป็นอาการเหล่านี้ให้เกิดพลังทางเมตตาอย่างอัศจรรย์ได้ไม่ว่าจะเป็นพลังในทางการป้องกันภัยหรือแม้แต่พลังที่จะเรียกบุคคลนั้นมาพบมาหาหรือทำให้บุคคลนั้นระลึกถึงเราหรือเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลนั้นที่ไม่เข้าใจกันกับเราให้เข้าใจกันสามารถที่จะทำได้สิ่งเหล่านี้เป็นความแยบยลของการแผ่เมตตาที่มีพิสดารหลากหลายออกไปในที่นี้นั้นจะให้ท่านลองนึกเป็นอย่างๆไปเผื่อว่าใครที่ทำได้ในขณะไหนอย่างไรให้ทำอย่างนั้นก่อนทำได้สองอย่างก็ให้ทำสองอย่างก่อนทำได้สามอย่างก็ให้ทำสามอย่างถ้าใครสามารถจะทำอาการนึกถึงหรือแผ่เมตตาด้วยอาการหลายๆอย่างหลากหลายก็ยิ่งเป็นการดีขอให้ลองนึกแผ่ดังจะอธิบายดังต่อไปนี้เมื่อท่านหลับตาอยู่นั่งอยู่ในท่าสบายๆหลับตาอยู่ท่านที่ใหม่กับการทำสมาธิถึงว่าจิตท่านจะสับสนไม่เกิดเมตตาไม่เกิดประการของการแผ่เมตตาดังที่จะได้บอกต่อไปนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกขอให้ท่านหลับตาและลองฝึกทำความเข้าใจคือให้ทำความเข้าใจด้วยการลองทำถึงจะทำได้ไม่ได้แค่ไหนท่านก็ต้องได้ความเข้าใจไปบ้างไม่มากก็น้อยอย่าละเลยและอย่านึกว่าท่านทำไม่ได้อะไรเลยการแผ่เมตตาอย่างง่ายที่สุดตรงนี้นะเป็นทั้งอย่างง่ายและอย่างยากที่สุดด้วยที่ท่านเรียกว่าเมตตามโนกรรมคือเมื่อเจอใครก็ทำความรู้สึกนึกรักนึกถึงใครก็ทำความรู้สึกนึกรักเห็นว่าเรานั่งอยู่ในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ให้นึกรักเมื่อนึกถึงคนนั้น
็นใครเดินสวนทางมาก็ให้รับท่านมีโอกาสพูดกับเขาท่านก็อาจจะกล่าวอวยพรตามสมควร
นี่ก็เป็นเมตตาที่เรียกว่าออกมาในโลกของการให้พรอย่างไม่ง่ายให้พรเฉพาะคนหรือให้พรเป็นกลุ่มก็ได้แล้วแต่สถานการณ์อีกอย่างหนึ่งคือการอธิษฐานจิตการอธิษฐานหรือการตั้งสัตย์ให้เช่นเราพบคนที่กำลังประสบอุบัติเหตุกำลังได้รับทุกขเวทนาข้างทางที่เราเดินทางไปถึงหรือไปเยี่ยมคนป่วยที่กำลังได้รับทุกขเวทนาเพราะทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของเขานั้นเราไม่ใช่ญาติเราอาจจะไม่รู้จักเราแค่รักเขาไม่พอแค่อวยพรเขาไม่พอถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานก็คืออธิษฐานด้วยสัจจะว่าเราได้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้ไว้ชั่วระยะเวลาเท่านั้นตอนนี้หรือเมื่อเช้าได้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือได้ทำความดีซึ่งเกี่ยวกับปัญหาชีวิตของเขาเช่นเราเห็นคนเจ็บป่วยแล้วเรานึกได้ว่าเราชอบทำบุญเรื่องยาชอบช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคยาหรือบริจาคเครื่องมือแพทย์หรือแม้แต่คนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลที่ได้ทำกิจอันนี้มาซึ่งเหล่านี้เป็นพลังที่ท่านมีอยู่ให้ท่านตั้งสัตว์ตั้งสัตว์แผ่ความปรารถนาดีให้เขาที่เจ็บปวดหายเจ็บปวดหรือทุเลาความเจ็บปวดที่เป็นแผลให้หายแผลเป็นโรคให้หายโรคที่กำลังหาหมอได้พบหมอกำลังหายาได้พบยาที่ถูกต้องตั้งสัตว์อย่างนี้ส่วนผลจะเกิดจริงหรือไม่สำคัญหน้าที่ของท่านจะทำเมตตาให้แรงขึ้นมากขึ้นต้องออกแรงลงทุนแผ่เมตตาให้เข้มข้นด้วยลักษณะของการอธิษฐานอย่างนี้ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครไม่ว่าท่านจะบอกให้เขารู้ได้หรือไม่สามารถที่จะบอกให้เขารู้ได้ในขณะนี้ท่านลองนึกดูสินึกถึงใครสักคนที่ท่านเมตตาสงสารอย่างจับใจในขณะนี้เป็นทุนอยู่อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่เป็นที่รักของท่านป่วยอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รักของท่านกำลังได้รับความทุกข์ใจประสบปัญหาชีวิตปัญหาหน้าที่การงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ท่านนึกถึงเขาและตั้งสัตว์แผ่ความปรารถนาดีให้เขาถ้าท่านเมตตาเขามากท่านก็ทำบ่อยๆการทำอย่างนี้บางทีคนที่ป่วยทางจิตท่านก็อาจจะทำให้เขาหายจากการป่วยทางจิตได้ในการตั้งสัตว์อธิษฐานจิตอย่างนี้ความดีของท่านมีอยู่ที่ท่านมั่นใจท่านแน่ใจท่านสามารถอ้างเป็นสัจจาธิษฐานแผ่ให้กับบุคคลที่เขาต้องการความช่วยเหลือได้ลองนึกดูลองอธิษฐานดูนี่เป็นเพียงการทำความรู้จักถึงวิธีการแผ่ที่ปฏิบัติการทำกันตามคติของพระพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่งคือการแผ่ส่วนบุญที่เราเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลหรือปฏิทานนำใหม่เพราะว่าตัวเมตตาเนี่ยในตัวมันเองมันเป็นแค่ความรัก
ความรักที่ออกมาทางใจเท่านั้นเป็นเมตตามโนกรรมถ้าออกมาทางวาจาใช้วาจาเป็นเครื่องแสดงออกเรียกเมตตาวจีกรรมเมตตาที่แสดงออกทางกายด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสหรือแสดงสีหน้ารักใคร่ให้ปรากฏหรือการขวนขวายในกิจช่วยเหลือผู้นั้นเรียกว่าเมตตากายกรรมอาจจะให้หรือแบ่งปันสิ่งของบุญนั้นเป็นเครื่องแสดงเมตตาอย่างหนึ่งการให้ส่วนบุญจึงเป็นรูปหนึ่งของการแผ่เมตตาในขณะนี้ขอให้ท่านลองแผ่เมตตาด้วยการส่งบุญให้ดูท่านได้ทำบุญมาแล้วแม้แต่บุญที่ท่านได้ทำในขณะนี้คือการฟังธรรมและการฝึกสมาธิจิตเป็นบุญชั้นสูงเสียด้วยนี่ก็เป็นบุญที่สามารถแผ่ได้หรือเป็นบุญที่ท่านได้ทำมาก่อนหน้านี้สดสดร้อนๆคือการใส่บาตรการได้ช่วยเหลือคนเป็นกรณีบุญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นบุญที่เป็นกอบเป็นกรรมเป็นเรื่องเป็นราวเช่นท่านอาจจะได้บวชมา 1,000 ษาบวชอย่างผู้มีศีลฝึกสมาธิและฝึกวิปัสสนาสิ่งเหล่านี้เป็นพลังเป็นสิ่งที่ท่านเอามาเป็นเครื่องใช้ทำให้เมตตาท่านมีพลังเกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นท่านแผ่เมตตาให้กับคนแม้ที่เป็นอยู่ก็สามารถทำได้โดยที่ท่านอาจจะไม่ได้พบเขาหรือพบเขาแล้วก็บอกยกบุญให้เขามีส่วนในบุญของท่านหรือถ้าไม่ได้พบเขาเราก็แผ่บุญไปให้ในใจแม้ว่ายังไม่ตายเราก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าเขาจะได้บุญหรือไม่ได้บุญเพราะนี่เป็นการแผ่เมตตาจะทำให้พลังของเมตตานั้นแรงยิ่งขึ้นเหมือนกับเราแสดงความปรารถนาดีหรือรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยแต่พอเขาขัดสนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราให้เขาไม่ได้แสดงว่าเมตตาเราน้อยหรือไม่ได้ขวนขวายจะให้อะไรนอกจากแสดงความรักเท่านั้นเมตตาเราก็มีกำลังน้อยแต่ถ้าเราขวนขวายหรือสามารถจะให้อะไรบางอย่างได้ด้วยแม้ในสิ่งที่ให้ได้ยากนั่นเป็นเมตตาที่มีกำลังมากเมื่อเมตตามีกำลังมากผลอันน่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับตัวท่านเองแล้วอาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เราแผ่เมตตาให้ด้วยด้วยวิธีนี้คือวิธีแบ่งบุญให้ถ้าเป็นคนที่ตายไปแล้วหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางในที่ใดที่หนึ่ง เรื่องนี้นะมีความสำคัญแม้ว่าจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อเราจะได้คัดเอามาเป็นบทฝึกแยกเฉพาะในภายหลังต่อไป เช่นว่าเราจะไปสมัครทำงานในที่ใดที่หนึ่งหรือเราจะไปติดต่อการงานในที่ใดที่หนึ่งเราทำบุญใส่บาตรแล้วก็ผู้ที่สูงกุศลให้แผ่เมตตาให้ก่อนหน้าที่จะมาหรือเมื่อเดินทางมาถึงมานั่งสมาธิอธิษฐานเรื่องบุญแผ่ให้แล้วก็ขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์โดยธรรมโดยไม่โลภคิดแต่จะได้ทายเดียวก็สามารถที่จะทำให้เกิดผลประหลาดขึ้นได้หรือว่าเราไปอยู่ในที่ที่มีคนตายยกตัวอย่างเช่นป่าช้าขออนุญาตเล่าประกอบแล้วขอให้ท่านฟังด้วยสมาธิท่านอาจจะนึกถึงสภาพอย่างนี้ในประสบการณ์ท่านแล้วก็ลองแผ่บุญไปด้วยก็ได้
คืออย่างกรณีเช่นอาจารย์คนหนึ่งท่านอยู่มาเลยกเกษตรและท่านก็ทำภารกิจอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำซึ่งก็ถือเป็นบุญแล้วก็ท่านก็ไปกางเต็นท์ค้างที่หนึ่งอยู่ที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นเขตป่าช้าโดยที่ท่านไม่รู้เสร็จแล้วก็กลางคืนเนี่ยก็มีพวกโคบริกาคือพวกผีพวกเปรตมากันเข้าแถวมาขอน้ำโดยที่ท่านเองก็ไม่รู้ก็นึกว่าผีก็ทำใจดีชื่อสู้เสือให้บางตัวก็โดนพันธนาการขาพันธนาการมือเดินงกเงยกันมาเมื่อมาขอน้ำท่านก็เอาน้ำเนี่ยเทกับพื้นแล้วมันก็ดูดกินแล้วกินแล้วก็ถอยออกไปเข้าแถวเรียบร้อยตนแล้วตนเล่าตนแล้วตนเล่าไอ้อย่างนี้ก็ไม่เป็นการกระทำที่สมบูรณ์นะเพราะว่าท่านเองก็ไม่เข้าใจอะไรมากกว่านี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้เจอมาแล้วก็มาคุยกับผมเมื่อสักห้าหกวันมานี้นี่กรณีอย่างนี้ว่ากรณีของท่านอาจารย์คนนี้ท่านอาจารย์ดร.คนนี้ท่านทำบุญในทางสร้างแหล่งน้ำมาเยอะพวกคนทุกคนเดือดร้อนผู้มีปีศาจที่เขาเดือดร้อนก็เหมือนคนเขารู้ว่าถ้าเรื่องนี้ต้องไปขอความช่วยเหลือคนนี้เพราะคนนี้มีพลังมีอำนาจที่จะให้ในเรื่องนี้ได้เขาก็ไปขอคนนั้นฉันใดก็ฉันนั้นพวกนี้ก็เหมือนกันเขาก็มาขอท่านก็เทให้แล้วก็ยิ้มน้ำสำราญกลับกันไปนี่ก็เป็นประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับผู้ที่รู้หรือปฏิบัติทางนี้ตามแบบอย่างทางศาสนาอันนี้เป็นการอุทิศบุญให้เพราะฉะนั้นเราจึงเคยได้ยินว่าเมื่อเราไปอยู่ที่ใดแล้วก็มีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นทำนองอย่างนี้พระก็จะสอนให้แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลนะฮะก็คือแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลก็มีผลทางมิตรภาพทำให้พ้นจากเรื่องราวแปลกๆเหล่านี้ได้อันนี้เป็นการแผ่อันหนึ่งโดยอาศัยบุญเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องให้อีกอันหนึ่งนั้นคือการให้สิ่งของการให้สิ่งของที่ท่านก็ได้สอนไว้ว่าเวลาที่เราแผ่ความปรารถนาและให้สิ่งของด้วยเนี่ยสิ่งของเป็นเครื่องช่วยถ้าเราแผ่ในใจเนี่ยบางทีเขาอาจจะเข้าถึงความปรารถนาดีเราได้น้อยแต่ถ้าเราให้สิ่งของด้วยแผ่เมตตาด้วยสิ่งของที่เราให้นั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความรับทราบในเมตตาเราได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการแสดงความรักความปรารถนาดีต่อบุคคลนั้นอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนี่คือการแบ่งปันสิ่งของดังนั้นในคัมภีร์จึงกล่าวว่าเมื่อเรามีความอาฆาตเคียดแค้นกับบุคคลใดเนี่ยวิธีอันหนึ่งก็ที่จะทำให้เกิดความรักต่อกันก็คือการให้สิ่งของแบ่งปันด้วยเมตตานี่เป็นการใช้สื่อต่างๆแต่ว่าเวลาที่คนนึกถึงบุคคลที่เราจะแผ่เมตตาและจะด้วยให้อะไรให้แค่ความรักหรือด้วยอธิษฐานหรือให้บุญหรือทำเป็นที่ชอบใจก็ดีกล่าวคำอวยพรก็ดีถ้าคนนั้นฝึกสมาธิได้ดีเมตตาจะเกิดผลอย่างรุนแรงอันนี้ว่าถ้าหากว่าท่านเคยนั่งสมาธิและเคยแผ่เมตตาท่านลองนึกซิว่าเมื่อท่านแผ่เมตตาออกไปในขณะที่ท่านหลับตาหรือแม้จะไปเดินสวนทางไกลก็ตามท่านแผ่และท่านมีอาการทางจิตอย่างไรบางคนนั้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็แผ่เมตตาคลุกไปกับลมหายใจเมื่อจะแผ่เมตตาให้กับใครก็หายใจออกเกิดมโนภาพเกิดนิมิตในลมหายใจว่าพุ่งกระจายไปสู่บุคคลนั้นหรือบุคคลกลุ่มนั้น
แล้วก็ทำความรู้สึกว่าเมตตานั้นอาศัยลมหายใจเป็นสื่อพุ่งไปถึงบุคคลนั้นหายใจออกไปหาเขาหายใจเข้านำมิตรภาพมาสู่เราหายใจออกมิตรภาพเราไปสู่เขาไปถึงเขาหายใจเข้ามิตรภาพของเขามาสู่เราอันนี้เป็นหลักง่ายๆหรือว่าถ้าจะแผ่เมตตาเพื่อความสำเร็จอะไรบางอย่างลมหายใจก็ออกนั้นเป็นการเรียกร้องแล้วก็หายใจเข้าเป็นสิ่งนำสิ่งที่เราต้องการประสานผลประโยชน์กลับมาหาเราแล้วก็แผ่หายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นานเท่านานเท่าที่เราต้องการจะทำหรือเท่าที่เราสามารถจะทำได้บางคนทำได้อย่างนี้แสดงว่าสมาธิอีกดีก็อาศัยนิมิตเป็นเครื่องช่วยส่งเมตตาไปถึงบุคคลนั้นด้วยลมหายใจของตัวถ้าบางคนแผ่เมตตาออกไปเช่นแผ่ไปถึงบุคคลใดไอ้ทิศทางของการแผ่ว่าเราแผ่ไปในมุมโดยตรงพุ่งไปถึงคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเมื่อหลับตาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไอ้กระแสลมในตัวของเราเนี่ยวนอู้ไปสู่บุคคลนั้นเหมือนมีกระแสลมอันเอิบอาบพุ่งจากตัวเราไปสู่บุคคลนั้นพุ่งไปอย่างเดียวก็ได้หรือบางครั้งก็อาจจะแผ่ลักษณะวนรอบคือกระแสในตัวเนี่ยวนรอบไปเรื่อยๆเหมือนกับเปลวควันหรือเหมือนกับหมอกที่ขึ้นออกไปจากตัวเราแผ่ออกไกลออกไปแผ่ครอบคลุมพื้นที่แผ่ครอบคลุมกลุ่มบุคคลถ้าเรามีความรู้สึกว่ากระแสนั้นเย็นกระแสนั้นละเอียดละเมียดละไมเท่าไหร่คนที่มีประสบการณ์กับการแผ่เมตตาอยู่แล้วจะรู้ว่ามีพลังและมีผลต่อความสำเร็จไม่ว่าจะแผ่ประสานผลประโยชน์กันหรือไม่ว่าจะแผ่เพื่อช่วยเหลือเขาหรือไม่ว่าจะแผ่เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคคลหรือสิ่งของทรัพย์สินของเราก็ตามอันนี้จะมีผลมีพลังมากแผ่ไปทั่วทั้งโลกหรือแผ่ไปทั่วทุกภูมิทั่วทุกทิศทางก็ได้คนที่ฝึกสมาธิไม่ถึงนั้นอาจจะไม่เกิดความรู้สึกที่ชัดเจนหรือทำไม่ได้ก็อาจจะต้องสร้างมโนภาพเอาเองเป็นเครื่องช่วยไปก่อนถ้าเรานั่งแผ่เมตตาชั่วโมง2ชั่วโมงก็ทำอย่างนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ10นาที5นาทีจะนั่งบนเครื่องบินก็ได้จะนั่งในรถก็ได้หรือจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็ได้เราก็แผ่พลังอันนี้ออกไปบางท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีกระแสพุ่งออกไปจากตัวกระแสนี้อาจจะเป็นกระแสต่างๆกันแล้วแต่ใครจะเห็นเป็นอย่างไรหรือฝึกเป็นอย่างไรแล้วก็แผ่กระแสหมุนวนไปโดยรอบตัวในลักษณะวนเร็ววนช้าได้ทั้งนั้นอันนั้นก็เป็นวิธีการอันหนึ่งซึ่งอาจจะปฏิบัติได้เฉพาะบางคนที่ทำได้ผลดีแต่ว่าถ้าเป็นอย่างง่ายที่สุดเนี่ยอย่างง่ายที่สุดที่ทุกคนทําได้ก็คือเมื่อเราหลับตาแล้วก็ส่งความคิดไปรอบๆเหมือนเราส่งความคิดไปรอบๆตัวเราขยายพื้นที่ออกไปขยายรัศมีวงกลมโดยรอบออกไปไกลออกไปนี่เรียกว่าเป็นการแผ่แบบไม่จอดจบยังไม่มีที่สิ้นสุด
อย่างนี้ก็สามารถที่จะทำได้ทุกคนนะหรือถ้าเราทำเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคล ก็ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันคือทำความรู้สึกออกไปโดยลำดับเนี่ยหรือบางคนก็อาจจะสร้างภาพบางครั้งเนี่ยคือถ้าหากว่าเราจะฝึกแผลจริงเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้พลิกแปลงไปเป็นต่างๆกันเช่นว่าเราต้องการจะแผลให้กับใครคนหนึ่งที่เราห่วงอาจจะป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่ที่บ้านและเราเองไปเข้าวิปกรรมฐานที่ใดที่หนึ่งหรือไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ตามเมื่อเกิดความเป็นห่วงขึ้นมาเนี่ยก็เมื่อหลับตาก็ทำความรู้สึกว่าเหมือนเราเดินทางกลับไปสู่ที่นั้นเข้าไปที่บ้านไปยืนหน้าบ้านแล้วก็ไปส่งพลังอยู่ที่หน้าบ้านไปยืนแผ่พลังเช่นอาจจะยกมือหรืออาจจะแค่ว่าเราไปเดินรอบๆรั้วบ้านเดินไปแล้วก็แผ่เมตตาไปอธิษฐานจิตไปรอบๆบ้านหรืออาจจะไปนั่งอยู่ที่หัวเตียงของคนนั้นหรืออาจจะไปนั่งอยู่ที่ปลายเตียงของคนนั้นถ้าตรงนี้นะถ้าหากว่าคนที่ถอดกายทิพย์ได้ไปได้อย่างนั้นจริงๆแต่เราทำไม่ได้เราสร้างภาพคนจะต่อกายทิพย์ได้เขาก็สร้างภาพอย่างนี้ท่านลองนึกดูนะสมมติว่าท่านนั่งอยู่นี่ท่านเป็นห่วงเป็นใยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่านรักอาจจะนึกได้ว่าบ้านเราลืมปิดประตูอาจจะนึกได้ว่าเราลืมของไว้ในที่ใดที่หนึ่งหรืออาจจะนึกได้ว่าเรามานี่คนที่เราเป็นห่วงลืมฝากการดูแลไว้หรือว่าเราอาจจะกลับข้ามเกินเวลาที่จะแน่ใจได้ว่าเขาจะไม่ประสบอันตรายเราก็กำหนดจิตนั่งสมาธิแล้วก็ทำความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยกลับไปสวมกอดลูกสวมกอดพ่อแม่หรือไปนั่งอยู่ข้างๆหรือไปเดินรอบบ้านไปยืนแผ่พลังอยู่ที่ประตูบ้านหรือเข้าไปในห้องแผ่พลังที่ประตูห้องหรือไปสัมผัสถูกต้องตัวเขาหรือเหมือนว่าเราได้ไปพูดกับเขาด้วยเมตตาจิตภาพยิ่งชัดยิ่งจริงจังยิ่งมีผลมากอันนี้แหละจะเป็นวิธีการที่เราจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างชนิดที่ไม่ต้องพึ่งเทศะแล้วก็เกิดผลจริงๆเกิดผลจริงๆคนกระวนกระวายคิดถึงเราเนี่ยเราทำให้เขาไม่คิดถึงก็ได้ให้เขาอยู่เย็นไม่คิดถึงก็ได้สิ่งเหล่านี้ผู้แนะนำได้ประสบเหตุประสบการส่วนตัวมาซ้ำแล้วซ้ำอีกจนชัดเจนแน่นอนก็จะมีวิธีการฝึกจริงๆเนี่ยแต่ละประเด็นเนี่ยเราจะใช้เวลากันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่จบง่ายๆนี่ก็เป็นเพียงเรื่องต้นที่จะทำให้ท่านเห็นวิธีการที่จะทำได้อย่างไรนะหรือแม้ว่าเราจะไปทำความเข้าใจกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ต้องการจะเปลี่ยนความคิดหรือต้องการจะทำเจรจาให้เกิดความเข้าใจในที่ไอการยกหูโทรศัพท์หรือไปพบปะเนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่องแต่เรานั่งสมาธิแผ่เมตตาไปแล้วก็พูดในเมตตาด้วยเหมือนเป็นถ้อยคำที่อ่อนหวานถ้อยคำที่ประกอบด้วยเมตตาหรือทำความรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังไปเจรจากับเขาพูดเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเข้าใจให้เขาเห็นด้วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็เกิดผลขึ้นได้จริงๆอยู่ในวิสัยที่เราทั้งหลายสามารถจะฝึกได้นี่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นพลังของเมตตาจึงไม่แปลกเลยที่เรียกว่าเมตตานั้น
ำให้เป็นที่รักของมนุษย์ของอมนุษย์ในอานิสงส์ของเมตตาป้องกันอุบัติอันตรายที่จะมาถึงตัวมาถึงทรัพย์สินมาถึงคนเป็นที่รักสามารถทำได้ขอให้มาลองฝึกและลองปฏิบัติโดยลำดับกันต่อไปเนี่ยนะนี่ทั้งหมดนี้ผมพูดถึงวิธีการเครื่องมือที่ใช้ในการแผ่เมตตาหรือเพิ่มพลังเมตตามีอะไรบ้างแล้วก็อาการส่งเมตตาไปส่งด้วยอาการอย่างไรบ้างแต่ละอย่างเหล่านี้เป็นหัวข้อสังเกตที่ท่านได้ลองทำแบบได้รู้ว่าคืออะไรได้พูดบรรยายให้เชิญแนะนำมาจนได้เวลา1ชั่วโมงเพราะเหตุว่าพวกเรานั้นคละกันถ้าเมื่อท่านฟังจากเทปเนี่ยท่านสามารถจะนั่งปฏิบัติได้ตามความสะดวกของท่านจะทำแค่ไหนก็สามารถทำได้ทำหลายๆครั้งขึ้นท่านก็สามารถทำได้สนิทแนบแน่นขึ้นและท่านจะมีความพร้อมการเตรียมพร้อมดีกว่าท่านมาฟังสดๆอย่างนี้เพราะขณะนี้ท่านเองท่านอาจจะเหนื่อยจากการงานอะไรอะไรกันมาเนี่ยก็คือถือให้เป็นเรื่องธรรมดาที่ทำแล้วอาจจะง่วงบ้างอะไรบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกบางท่านก็อาจจะทำได้ดีก็เป็นแต่เพียงว่าการบรรยายครั้งนี้การนำสมาธิครั้งนี้ให้ทดลองทำใจตามดูอย่างแนะนำให้เกิดความเข้าใจตรงนั้นเป็นจุดสำคัญหลังจากนี้ครับก็จะให้ท่านทั้งหลายที่อาจจะมีปัญหาที่อยากจะซักถามพูดคุยให้ซักถามพูดคุยตัวคำบรรยายก็จะหยุดไปแค่นี้ก่อนเราพักช่วงกันสักครู่ในการพูดคุยกันเสร็จแล้วก็จะได้ฝึกทิ้งท้ายก่อนจะกลับบ้านกันอีกทีเอาไม่ถามผมถามก็แล้วกันมีใครบ้างที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยตั้งแต่เกิดมาจากน้องพ่อท้องแม่มีไหมไม่เคยเลยก็เคยหลับตาได้ไม่รู้สมาธิเป็นไงแสดงว่าเคยทุกคนคงจะเคยมากเคยน้อยต่างกันเอาละเคยก็ดีแล้วนะมีใครบ้างที่ไม่เคยแผ่เมตตาเลยจะด้วยแผ่ในเชิงพิธีกรรมพิธีการทางกายภาพมาสัพเพสัตตามีบ้างไหมไม่มีนะขออนุโมทนาเรื่องที่สองแล้วก็มีใครบ้างที่แผ่เมตตาแล้วแผ่กี่ทีกี่ทีแล้วอาจจะแผ่น้อยจังก็ตามไม่รู้ว่าเมตตาเป็นไงไม่รู้อ่ะมีจังนะไม่รู้ว่าแผ่เป็นไงไม่รู้ว่าเมตตาเป็นไงไอ้ตรงนี้นะผมไอ้แผ่ยังไงนะอันหนึ่งได้ว่าไม่เข้าใจว่าเมตตาเป็นไงคือถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันก็จับไม่ที่จริงเนี่ยเราก็มีเมตตาทุกคนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอามาใช้ในลักษณะแผ่แล้วก็ไม่นึกว่าเราก็มีการแผ่อยู่โดยปริยายในชีวิตเราอยู่เหมือนกันนะว่าเราไปเจอใครแล้วนึกรักนึกเอ็นดูนะมันก็เป็นลักษณะของเมตตาเหมือนกันแต่เพียงว่ามันไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่เป็นทางการเหมือนอย่างเราหลับตาทำผมเนี่ยก็ฝึกสมาธิแบบแผ่เมตตามาตั้งแต่สมัยแรกๆแล้วเราปี2513นะที่รู้จักทำนี้ก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์อาศัยหนังสืองานจบแล้วก็มาอ่านแล้วสอนธรรมะเดียวก็ทำทีแรกก็ไม่รู้ก็ท่องคำแผ่เมตตามาท่องไม่รู้ก็แผ่เมตตาแล้วก็ในหนังสือก็บอกว่าแผ่แล้วมันมีเอ๊ะทำไมเราท่องไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นฮะ
คือวิธีเนี่ยมันสามารถพลิกแปลงได้เป็นอีกเป็นอันมากนะผมก็จะแนะนำเท่าที่มันเป็นประสบการณ์ผมนะแต่ก็เชื่อว่าสิ่งที่จะแนะนำเนี่ยไม่น่าจะมีใครเคยสอนนะในลักษณะอย่างสอนทั้งในแง่วัตถุประสงค์ในแง่อะไรต่างๆอย่างเป็นเชิงปฏิบัติจะไม่อาศัยตำรามาสอนนะเมตตาในวิสุทธิมรรคเนี่ยเราก็รู้ๆอยู่สำหรับคนที่คุ้นกับเรื่องนี้แต่นี่จะเอาภาคปฏิบัติแล้วให้เราเนี่ยเอาไปทำให้เกิดผลจริงๆเกิดผลมากเกิดผลน้อยแล้วก็เดี๋ยวนี้นะทำมาจนมั่นใจว่าเกิดผลถ้าเราคิดเองไม่น่าทำได้ไงต้องการเงินแผ่เมตตาเงินมากับเมตตานะพูดแล้วเดี๋ยวโลภแต่มันมีวิธีต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งแผ่อะไรเงี้ยมันมีวิธีแล้วก็เราแผ่ไปอย่างบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่โลภเลยนะและไม่ต้องบังคับด้วยแล้วก็มาแบบได้ประโยชน์ทั้งคู่แบบแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายช่วยเราเนี่ยกับเขาก็ได้ประโยชน์บางอย่างในลักษณะบางทีเราเขากับได้ประโยชน์จากเรามากกว่าที่เราได้ประโยชน์จากเขานะทีนี้ที่เรื่องอย่างเงี้ยประสบการณ์ที่เล่ามากก็ไม่ดีแต่ว่าก็จะเล่าแล้วหลายคนที่เอาไปใช้เนี่ยก็ยืนยันมาหลายๆคนนะแล้วบางคนก็ทำได้ดีกว่าผมเองคนแนะนำเพราะว่าโดยลำดับถัดมาแล้วสมาธิจิตท่านดีกว่าคือคนที่ทะเลาะกันพูดกันไม่เลิกสามารถจะแผ่ให้มังงอได้อัศจรรย์มากเลยจะไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศเนี่ยนะส่งเมตตาไปได้นะโอ้กลายเป็นคู่ค้าพิเศษเลยแล้วแยกเวลาทำแล้วแยกเวลาคือมาไม่รู้ว่าตั้งแต่ถ้านานๆผมไม่รู้ว่าอ๋อเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่เราต้องชั่งน้ำหนักเราระวังกำลังของปัญหากับกำลังธรรมที่เรามีนะเราเองต้องมีหน้าที่เพิ่มกำลังครับเพราะว่าไอ้ความขัดแย้งบางทีแค่ขอโทษทีเดียวหลุดแล้วก็มีอย่างนี้แล้วกำลังมันไม่น้อยไอ้มันไม่มากมันน้อยถ้ากำลังแรงเราต้องเพิ่มพลังเพิ่มพลังมากๆเนี่ยมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงได้เป็นตัวประสานถ้าต่างคนต่างแผ่ก็จะเป็นตัวประสานได้อย่างดีถ้าเราเป็นคนกลางในระบายนะคนกลางเจรจาคนหนึ่งบอกแนะนำว่าแผ่เมตตาคนนี้แผ่เมตตาสิแล้วให้ข้อมูลในทางดีหาทางออกที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนี้ง่ายเลยคนกลางเจรจาอยู่แล้วก็แผ่เมตตาให้กันพอต่างคนต่างแผ่ผู้แต่ก็ปูจากแผ่เมตตาเรามีพลังอีกฝ่ายก็เมตตาเรามีพลังเลยดีทั้งคู่แล้วก็คือไอ้ปัญหาเนี่ยมันหลายๆอย่างแต่เมตตาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกิดจากคนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกิดจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกิดจากหามนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรอย่างเงี้ยนะเมตตาจะเป็นสื่อที่ดีที่สุดแล้วก็ใส่อะไรลงไปให้เมตตามีพลังเมตตามีอำนาจมากขึ้นหรือเมตตานั้นปรากฏชัดแก่บุคคลนั้นมากขึ้นไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อในเรื่องนี้ทำได้แต่ว่าขณะนี้ทุกคนรู้จักว่าเมตตาเป็นไงแล้วนะพอคนนึกได้นะอ๋อเมตตามันเป็นความรู้สึกแบบนี้ก็เป็นอะไรใช่ความรักก็ถึงบอกว่ามันเป็นอีกขั้นหนึ่งอ่ะอีกขั้นหนึ่งว่าเรียกว่าลำดับการฝึกเนี่ยว่าเราจะแผ่ใครก่อนก็มีลำดับอันนี้เป็นเรื่องของตำราแต่เป็นเรื่องของเวลาเราแผ่จริงๆก็ต้องอาศัยตำราต้องอาศัยตัวเองเป็นที่ตั้งนะคือเมตตาจะเกิดก็อาศัยความผูกพันอาศัยอุปาทานอาศัยความรักเนี่ยนะเป็นเชื้ออะไรพอเมตตาเกิดแล้วเมตตาจะเสียก็เสียได้ไอ้ความรักความผูกพันเหมือนกันเขาเรียกว่าตัณหาเนี่ยใกล้เมตตาใกล้เมื่อเราจะสร้างเมตตาอาศัยตัณหาเป็นเชื้อพอเมตตาเกิดขึ้นแล้วตัณหาจะเสียที่ไอ้เมตตาจะเสียที่ตัณหาอีกคือเราไปเห็นแก่ตัวไปเห็นแก่ทำไปทำมาผมถึงบอกเมื่อสองวันเนี่ยบอกว่าบางคนเนี่ยแผ่เมตตาแล้วมันช้ำเลือดช้ำหนอง
คือพูดอย่างนี้คนเจ้าปัญหารู้เพราะอะไรสมาธิดีแผ่เมตตาเก่งแต่มันเมตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นชั่ววูบแล้วก็เดี๋ยวปัญหาใหม่เลยเพราะอะไรต้องบอกว่าเมตตาที่แผ่เนี่ยต้องทำความถูกต้องให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานด้วยถ้าเรายังเอาเปรียบก็อยู่แผ่ไว้เข้าสมาธิแผ่เมตตาเดี๋ยวก็ไอ้กรรมมันตามล้างนะเขาก็สงบได้ประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวเราก็ไปทำกรรมใหม่ไปโกงก็อีกไอ้ที่โกงมาแล้วทำไมทำไม่เรียบร้อยไม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแผ่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวก็ดีดกลับปัญหาเข้ามากวนดังนั้นไอ้ตรงนี้ถ้าทำไปทำมามันจะกลายเป็นเรื่องใช้พลังทางขลังให้ใช้พลังทางขลังเนี่ยในที่สุดแล้วพลังถูกทำลายเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะไม่คำนึงถึงการสร้างรากฐานศีลไม่บริสุทธิ์จะพูดง่ายนะศีลไม่บริสุทธิ์คือไม่จริงใช้แต่พลังที่จะเอาเปรียบแต่เมตตาจริงๆเนี่ยจะต้องทำทุกอย่างให้ดีแล้วเมตตาจะมีพลังมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะเช่นเราจะได้ฆ่าให้บอกเออไม่ยอมไม่ฆ่าจะดีมาสับเมตตาแต่เมตตามาให้ยิงจะดีไม่ให้ฆ่าจะดีเอออย่างนี้มันจะได้ยังไงล่ะถ้าเป็นสัตว์ก็ระแวงมันเหมือนเอาเหยื่อมาล่อเอาเมตตาเป็นเหยื่อล่อมันก็ช้ำเลือดช้ำหนองลูกีลูกคนเพราะไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาที่จะว่าต่อไปนี้ไม่ใช่เมตตาแผ่เพื่อจะเอาคนแผ่จะเพื่อประสานคงต้องใช้ประสานผลประโยชน์แผ่ประสานผลประโยชน์เพราะว่าให้ใครเขาให้เราเนี่ยเขาต้องได้ผลประโยชน์บางอย่างนะจะให้จะสัมพันธ์กันในมุมใดก็ตามเขาต้องได้ผลประโยชน์บางอย่างไอ้ผลประโยชน์เราจะนึกอะไรไม่ออกแต่ว่าเราก็ต้องนึกแผ่ไว้ในนั้นให้ธรรมะมันจัดผลประโยชน์ให้ประสานกันเองมันก็จะออกมาดีอย่างพระเนี่ยยกตัวอย่างพระเวลาแผ่เมตตาขอความช่วยเหลือจากใครในกิจที่พระท่านจะตั้งอะไรสักอย่างนะพระเก่งๆท่านจะแผ่ไปเรื่องบุญนี้เป็นของใครนะเหมือนพระจะออกนิโรธสมาบัติบุญนี้เป็นของใครขอให้คนนั้นได้ทำบุญไม่ใช่ว่าเราจะสร้างโบสถ์ใครน่าจะเป็นเหยื่อเราใครจะเป็นเหยื่อสมองแล้วก็ไปทำให้เขารู้สึกเขาไม่ได้อะไรนะเขาบริจาคแล้วก็ต้องมีความทุกข์ใจเป็นอกุศลเพราะใจเป็นอกุศลวิบากมันก็ไม่แรงกลายเป็นไปเอาละเอาเปรียบเขาไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีนั่นพวกพระดีๆไม่ว่าจะเป็นครูบาศรีวิชัยหรืออะไรๆท่านเนี่ยนะท่านทำแบบนี้และยิ่งแพ้เท่าไหร่เนี่ยยิ่งโหยเพื่อนมากประสานผลประโยชน์ก็ได้มากเพราะไอ้เราเองเนี่ยบางทีเรามีพลังบางอย่างที่คนบางคนเขาจะได้จากเราแต่เราไม่รู้นะเราไม่รู้ไอ้เรานึกว่าเออเราจะไปขอคนนี้เขาไม่ได้อะไรจากเราเลยคือไอ้บางคนอาจจะไม่ได้แต่คนที่เขาอยากเข้ามานั่นขนาดเชื่อมประสานผลประโยชน์เนี่ยมีเราต้องใช้วิธีให้ธรรมะเขาเลือกมาบางทีไอ้เราเลือกเองด้วยข้อมูลทางความคิดเนี่ยมันอาจจะพลาดได้หรือบางทีใช้ทั้งสองอย่างประกอบกันข้อมูลทางความคิดหรือบางทีก็ไอ้ข้อมูลทางความคิดทางไอ้สิ่งที่เห็นแล้วเนี่ยเห็นกับตาเนี่ยมันมีให้เลือกสามเราก็ไม่รู้จะเลือกใครดีไอ้ยังมานั่งรักพี่ได้น้องก็มันก็ต้องแพ้ว่าใครนะให้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะในเวลาเลือกซื้อที่เลือกซื้ออะไรผมไม่ใช้วิธีบางทีมันไม่รู้นะบางทีคนเชียร์เนี่ยเชียร์อย่างมีข้อมูลไปอย่างแต่เวลาเราหลับตาแผ่ดูแล้วเนี่ยมันพุทธิข้างเลยนะมันก็ต้องเชื่อเราก็ต้องเชื่อใจว่าต้องอย่างนี้แต่พงถึงสอนนะแม่ก็ต้องเลือกคู่กรองเลือกใครจะใครทำได้หมดเลือกเพื่อนร่วมงานเรารับสมัครแบบคนมาช่วยทำงานมีสองคนจะเลือกใครดีอะไรเงี้ยนะก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วจะเป็นตัวกันกรองที่ดีเนี่ยก็จะได้ไปแนะนำลูกหลานแนะนำใครต่อใครด้วยแล้วก็ไปฝึกใช้เองจะทำให้ชีวิตเรามีปัญหาน้อยลง
อะไรถามเลยจริงๆเนี่ยไกลโดยมันมีไกลโดยระยะทางกับไกลโดยทางความรู้สึกนะที่บอกว่าคนไกลแม้อยู่ในจำนวนโบราณคนใกล้ก็เหมือนคนไกลมีคำเปราะๆพูดเป็นคำสุดๆเหมือนอยู่ไกลแค่ไหนก็เหมือนใกล้นะใกล้ความรู้สึกอันนี้ก็เรียกไกลใกล้ในทางความรู้สึกถ้าจะพูดถึงในแง่ของผลในทางการฝึกจิตเนี่ยคนใกล้ในทางรู้สึกเนี่ยต้องเอามาก่อนและอย่างตัวนี้นึกว่าจะให้ลองฝึกดูเหมือนกันแต่ว่ามันหมดเวลาแล้วก่อนว่าเราจะแผ่ให้ใครก่อนแล้วลำดับคนเนี่ยเราจะลำดับแบบไหนแบบไหนนะฮะไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นคราวหน้าลำดับถ้าเราแผ่จนอยู่ตัวเนี่ยหมดว่าเราเหมือนอย่างผมไปเข้ากรรมฐานแต่ครั้งเนี่ยก็จะแผ่เมตตาให้กับคนที่รักใคร่กันให้เกื้อกูลเนี่ยเวลาเราแผ่แต่ละโอกาสแต่ละหนเนี่ยบางทีใครโผล่กำหนดจิตไว้เนี่ยใครก่อนเนี่ยก็จะโผล่เลยบางทีมันไม่ใช่ลำดับอย่างที่เราจัดคิวไว้ในใจนะโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าใครควรแผ่ก่อนเพราะตอนนั้นแปลว่าเราพร้อมที่จะให้ทุกคนเท่ากันเราไม่ต้องการการฝึกแล้วเราต้องการการที่จะให้ใครเมื่อไหร่แล้วก็โผล่บางคนเนี่ยคนที่น่าให้ทีหลังมาก่อนนะก็เพราะมันมีไอ้เหตุผลบางอย่างแฝงอยู่ในนั้นเหมือนเมื่อวานเนี่ยเมื่อผมเพิ่งมาจากศรีลังกาเมื่อเช้ามืดถึงเมื่อเช้า6 โมงก็ไม่ได้หลับแน่นอนเนี่ยก็ไปก็คุยธรรมะอะไรกันมีคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาแผ่เมตตาให้พ่อกับแม่เนี่ยนะเขาจะแผ่ให้กับแม่ก่อนทุกทีเรื่อยมาพ่อทีหลังเพราะว่าพ่อเนี่ยแม่ไม่ค่อยจะตาไม่ค่อยต้องกันนะผมเอ่ยชื่อก็รู้หมดว่าใครมีคนมีชื่อเสียงแต่แม่เนี่ยรักใคร่ผูกพันก็แผ่มาถึงแม้ว่าจะเอาใจใส่มากขนาดแต่พอไปอยู่ที่ไปอยู่นานๆแค่เนี้ยละพอที่หลังพอจะนึกแผ่ไม่ตายพ่อพ่อมาก่อนแล้วก็เลยมันเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นก็ได้คำตอบเลยผมจะเล่าตอนนี้เดี๋ยวเกิดเข้ามาฟังเพลงก็ก็ขออนุญาตเล่าเป็นตามรู้นะคือมาได้คำตอบว่าที่พ่อต้องมีพฤติกรรมอย่างนั้นนะที่พูดจาคนห้วนเลยนะเพราะข้างฝ่ายแม่ไปจุกจิกชุ่ยชีไงก็เลยตัวก็เลยรู้อ๋อเราก็รู้สึกอย่างนี้กับแม่เหมือนกันเนี่ยแม่ไปทำกับพ่อพอเรามาเจอเองอย่างนี้นะกับแม่แล้วก็เห็นใจพ่อก็ได้คำตอบอ๋อเราที่เราแผ่เมตตาให้กับพ่อก่อนตอนหลังเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยเบื้องลึกธรรมะมันเป็นตัวเสนอมาให้ควรจะให้ใครก่อนโดยเนื้อลึกๆแล้วใครดีกว่ากันนะใครเป็นตัวปัญหาในทางลึกเมื่อก่อนเราแผ่ตามความรู้สึกกันตื่นเนี่ยก็แผ่ไปตามอย่างนั้นหรือเหมือนคนเนี่ยคนรู้เนาะคนสองคนคนนี้โอ้โหรู้จักกันมาเป็น10 ปีคนนี้เพิ่งรู้จักเดือนหรือเพิ่งรู้จักเห็นหน้าแต่ว่าเอ๊ะทำไมมีพลังต่อความรู้สึกเรามากกว่าหาคำตอบไม่ได้นะแต่ว่าพออยู่ในสมาธิถึงรู้ออกนี่เขาเรียกว่าใกล้โดยบุพพาธิการที่จะต้องเกื้อกูลถึงมาก่อนไอ้คนคบกันตั้งนานแต่ว่ารู้จักนานคือนานในชาตินี้แต่ว่าไอ้ความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเกื้อหนุนกันเนี่ยมีน้อยหรือว่าเนื้อแท้ของคนสองคนคนนี้เขามีพลังที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อกันเนี่ยมากกว่าถึงปรากฏนั่นพวกพระในเวลาท่านเวลาท่านคบกับศิษย์หรือเกี่ยวข้องกับพวกมุนีพูดถึงทราบพระปฏิบัตินะก็จะขึ้นคนที่เคยอยากจะขึ้นเราเรียกว่าขึ้นบางคนไม่ขึ้นวันนี้นี่เรียกว่าแผ่โดยคนแล้วก็แผ่โดยทิศ
ยทิศก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศทั้งสิบนั้นแผ่โดยภูมิเป็นมีแผ่ไปตามลำดับภูมิแล้วก็แผ่ไปตามระยะทางก็แผ่ได้ทั้งหมดระยะทางใกล้ไกลแต่ละโอกาสเนี่ยเราก็อาจจะแผ่ได้ต่างโอกาสกันไปถ้าไม่ถามเนี่ยก็จะได้ให้นั่งต่อไม่ต้องใช้เลยครับไม่คืออันนี้ไม่ใช่คำห้ามนะเพราะไอ้คำท่องเนี่ยบางพอถึงขั้นลึกแล้วมันเป็นตัวถ่วงตัวทำลายความรู้สึกนะมันก็คือว่าคำท่องเนี่ยก็ใช้เป็นสื่อเบื้องต้นเท่านั้นแต่ว่าในทางลึกต่อไปเนี่ยจะไม่มีผลเลยแต่จะใช้บ้างเนี่ยพูดถึงว่าอย่างกรณีที่ผมใช้บางทีเนี่ยเราไปเอาคาถาเอาพุทธภาษิตอื่นมาใช้กับการแผ่เมตตาในลักษณะเรียกว่าแผ่แล้วก็หลับตาแล้วปลุกเสกปลุกเสกด้วยอธิษฐานพูดว่าเราแผ่ให้คนเนี่ยนะที่หัวที่ว่าโอ้โหอันตรายมันไปอยู่ในดงอันตรายแผ่แล้วก็แผ่แล้วเสร็จแล้วก็ท่องคาถาเอาคาถามาด้วยว่านะโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติวะกวาให้ของผู้ทั่วเนี่ยสว่างเราไปตามด้วยหรือแผ่เอาคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะฮะอิติปิโสวิเศษเอกิเตเตวุตนาเมเอกก็ได้หรืออาจจะใช้คำอื่นๆที่เราจะรู้เองว่าคำไหนถ้าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับข้อธรรมหรือพุทธปาฏิเยนะบางทีก็เขาเราห่วงเนี่ยเขาจะต้องวุ่นวายเขาจะต้องกังวลใจเราก็อยากจะให้เขาเย็นแล้วก็ใช้คาถานะ นิพพานังปรมังสันตินิพพามันังปรมังสันติอะไรนะทำท่าหรือจะทำในใจก็ได้นิพพานังปรมังสันติคือให้เขาหายกระวนกระวายอย่างคนที่จิตใจเศร้าหมองเร่าร้อนเนี่ยก็ใช้คาถาอย่างนี้หรือคนที่เราอยากจะให้เขากลับนิสัยสักนิดหนึ่งนะที่เขาแสดงออกทางกายทางวาจาค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเราก็ กายโสเจยะแปลว่ากายสะอาดเป็นพุทธภาษิตปจีโสเจยะมโนโสเจยะนะท่องแล้วเราก็ไปเพื่ออาศัยเป็นเครื่องช่วยในทางพลังอะไรอย่างนี้นะฮะก็เราแล้วแต่เราจะพลิกแปลงได้อีกเป็นหลายอย่างเราเนี่ยมีทุนของความพร้อมทางจิตแค่ไหนให้ทำให้เป็นนิสัยไว้นะถ้ามีพลังน้อยเราก็ทำได้ผลน้อยก็ถือว่าฝึกเพิ่มพลังให้มีมากขึ้นแต่ถ้าเราจะหวังผลนะนี่พูดว่าถ้าขั้นสุดนี่มันควรทำแล้วก็ไม่หวังผลมากนะ แต่ถ้าจะหวังผลแม้ว่าคนจะเป็นสมาธิอยู่แล้วเนี่ยผมก็มักจะแนะนำหรือแม้แต่ว่าจะใช้เองเนี่ยก็จะไปเก็บตัวเข้ากรรมฐานนะต่อภารกิจสำคัญที่เราจะใช้เมตตาเรามาช่วยเนี่ยเพราะว่าตอนอยู่นั้นจะแรงมากจะรุนแรงมากงั้นเราถ้าเราจะหวังผลก็หาโอกาสไปเข้าสมาธิสัก10วันหรือถ้าเป็นเรื่องไร้แรงนะเป็นเรื่องชะตากรรมเรื่องชะตาชีวิตไร้แรงเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปบวชสักเดือน3เดือนแล้วแต่ว่าบวชปฏิบัติแล้วก็ใช้พลังที่เราได้จากการฝึกสมาธิมาปลดเปลื้องปัญหาแผ่ให้ตัวเองได้แผ่ให้ตัวเองได้แล้วก็ควรแผ่แล้วต้องแผ่เสมอแต่สำหรับการฝึกเนี่ยยิ่งจำเป็นต้องแผ่แต่ว่าถ้าคนลอยตัวแล้วเนี่ยก็จะแผ่ไปตามความจำเป็นของเมตตาถ้าจะแผ่เพื่อแก้ปัญหานะเช่นฮะพอแผ่ได้ทุกแผ่ได้ทุกอย่างเลยจะกี่ข้อเนี่ยไม่สำคัญให้เรายิ่งทำนานยิ่งดียิ่งทำนานยิ่งดีเพราะให้เราแผ่มากไปเนี่ยมันถ้าเรามุ่งในทางฝึกเนี่ยก็คือการเพิ่มพลังเมตตาให้มันแรงขึ้น
ไม่มากไม่มากเพราะว่าหลักสำคัญเนี่ยให้แผ่จากความจริงใจนะถ้าแผ่ไม่จริงใจถือว่าเป็นเรื่องหลอกตัวเองและธรรมะไม่เกิดจริงอย่างว่านิพพานังปัจเจนิพพานาปัจเจโยตุเนี่ยนิพพานมาไม่เอานิพพานาปัจเจโยตุนี่ไม่จริงใจแต่สิ่งที่เราจะจริงใจคือสิ่งที่เป็นความต้องการใกล้ตัวที่สุดนั่นแหละเราจะจริงใจเพียงแต่ว่าเราบำบัดต้องเสนอความต้องการนั้นด้วยวิธีธรรมะใช้บุญเข้าไปช่วยทีนี้ถ้าถามว่าเป็นความโลภไหมบอกเป็นความโลภที่ชอบทำแล้วก็ถ้าภูมิธรรมเราสูงขึ้นเนี่ยนะไอ้เมตตาก็สูงขึ้นคือไอ้คนเนี่ยมันก้าวกระโดดไม่ได้หรอกครับแล้วไปสอนเด็กเนี่ยด้วยแผ่เมตตาเออยังเด็กอยู่เลยบอกว่าให้อย่างงูอย่างนี้นะอย่างเป็นความต้องการผู้ใหญ่ก็แผ่ไม่ออกหรอกนะแผ่เมตตาตัวเองไปออกแผ่ได้ทุกกระตุ้นทุกกระตาไปให้ได้คะแนนเยอะๆไปอย่างนี้ก็แผ่ออกแล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเราต้องค่อยๆเลื่อนขึ้นไปตามลำดับบางทีเราอยู่สูงบางทีไอ้ความจำนงหวังหรือปัญหาเนี่ยเบื้องต้นเรามีใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราภูมิธรรมสูงและปัญหาเบื้องต้นเราจะหมดเราก็ต้องแก้ถามว่าคนธรรมะสูงเงินขาดมือได้ไหมตอนนี้ยิ่งง่ายเลยเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็คือปัญหาเบื้องต้นหรือคนมีธรรมะสูงโอกาสที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ไหมได้นี่ก็เป็นปัญหาทางกายภาพเบื้องต้นได้ทั้งนั้นเลยครับแล้วถือว่าดีด้วยนะเขาเรียกว่าแผ่เมตตามันมีเมตตาแบบอยู่ในสีมากับไม่มีสีมาสีมาเนี่ยแปลว่าพรมแดนสีมาเหมือนพัทธสีมาแปลว่าเขตแดนของโบสถ์เราเรียกใช้กับโบสถ์นะแต่ตัวภาษาหมายถึงแดนอะไรก็ได้คนที่แผ่เมตตาในขอบเขตจำกัดแสดงว่าพลังเมตตาน้อยถ้าแผ่เมตตาอย่างไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาไม่จำกัดความเกี่ยวข้องผูกพันถือเป็นเมตตาชั้นสูงก็นั่นเดียวว่าผมก็อธิบายมาในตอนต้นบังเอิญมาที่หลังว่าการแผ่เมตตาเนี่ยใช้อะไรเป็นเครื่องเพิ่มพลังเมตตาที่มีพลังผสมเยอะเนี่ยก็จะยิ่งแรงมีใครที่แผ่เมตตาทุกวันบ้างไหมมีใช่ไหมมีใครที่แผ่เมตตาเป็นปกติมาน้อยเจออะไรก็มักจะนึกแผ่เมตตาอยู่เรื่อยถ้าแผ่ทานจะเงียบดีเงียบดีแล้วก็คนมีเมตตาเนี่ยน่าจะฟ้องนะน่าจะฟ้องมีเมตตาเยอะๆคือเมตตาเข้าไปสู่เนื้อหนังบางสาลักษณะทุกทีคือคนเยอะนะคนเยอะเพราะว่าตรงนี้เรายังไม่บังเอิญเรายังไม่ได้บรรยายอาจจะไปเก็บประมวลบรรยายหลังจากที่ภาคฝึกผ่านไปแล้วเพราะเมตตาเนี่ยมันมีผลแต่ว่าถึงยังไงเนี่ยที่เราฝึกว่าใช้เมตตาเพื่ออะไรนั่นก็คือในแง่ผลในแง่ผลที่จะเกิดขึ้นถึงว่าเมตตาป้องกันศาสตราวุธป้องกันอันตรายยาพิษต่างๆได้จริงหรือเปล่าเราชักไม่ได้แน่ใจจิตไม้ก็บอกว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างในบางคนแต่ที่ท่านพูดเนี่ยท่านไม่ใช่เมตตาเจโตวิมุตติคือเมตตาที่สมาธิถึงขั้นอัปปนาแล้วก็แน่นอน 100% เลยดับพิษได้ดับพิษน้ำกรดดับพิษยาพิษได้จริงๆแล้วก็ไอ้พวกสัตว์อาวุธเนี่ยป้องกันได้ได้จริงๆในถ้าขั้นสมาธิเรียกว่าเต็มร้อยขั้นฌานเต็มร้อยแต่ถ้าเป็นขั้นหย่อนลงมาเนี่ยมันก็แล้วแต่จังหวะของสมาธิตอนนั้นไอ้แรงทานกรรมถ้าคนไหนก็มีกรรมต้องก่อขาดบาดตายก็อาจจะทานไม่ได้อยู่นะถ้าไม่ถึงขั้นอัปปนานะอย่างเราเนี่ยก็อย่างเราทำก็พอได้บ้างไอ้คนที่จะมาทำร้ายเราเนี่ยเมตตาใจ
จะเป็นเครื่องแก้ที่ดีที่สุดคนโทสะจริตเนี่ยจริงแพ้คนมีเมตตาเสมอเลยไม่ว่าที่ไหนสังเกตไหมคนที่มีเย็นเนี่ยคนร้อนจะแพ้ในแง่ที่ว่าทำให้มันแล้วแต่เราจะแผ่แบบไหนด้วยนะถ้าแผ่เพื่อถอนความผูกเวรนะแต่ละเรื่องแผ่พระอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเอ่ยชื่อจะทำให้เกิดการสื่อความหมายแก่ผู้ตายนะหรือแม้ผู้ไม่ตายก็จะทำให้เจตนาเราพุ่งตรงไปที่คนนั้นว่าคนหน้าตานี้ที่เรานึกถึงอยู่ชื่อและนามสกุลนี้ไอ้นี่ก็แปลกดีอ่ะว่าอย่าถ้าจะแผ่เมตแผ่กุศลเหมือนอย่างถ้าใครไปฟังการนิพพานจะมีคนหนึ่งชื่อคุณชันผมก็วันนั้นคุยกันก็เล่าให้ที่ประชุมฟังไปแล้วแต่จะเล่าให้ฟังที่นี่ดีแกป่วยหมอตั้ง3โรงพยาบาลนะจะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอ็กซเรย์แล้วรักษาไม่หายนี่ก็มาปฏิบัติธรรมมันก็ปวดอย่างนั้นนะก็ทีนี้มันทำสมาธิมันได้ข้อมูลไอ้ที่กล้องเอ็กซเรย์ช้ายังไม่ถึงก็ระลึกได้ว่าตัวคุณชั้นเนี่ยเคยไปฆ่าปูให้ปูที่เขามัดเขาเชือกมัดโดยแม่ผัวเนี่ยสั่งให้ฆ่าเพื่อจะไปทำบุญใช้บาปเป็นทุนทำบุญได้บาปทีนี้แม่ผัวก็บอกว่าไอ้ตัวก็รู้สะพ้ายก็ไม่รู้ไปจะทำไงให้มันตายแม่ผัวก็บอกว่าเอาตะเกียบไอ้ไม้แหลมแหลมนะเรียกไงแทงหน้าอกมันตัวละ3 ที 3 ทีตายสมปรารถนาแม่ผัวก็ลืมไปแล้วนะลืมสนิทเลยแม่ปูแค่3ตัวก็เห็นมันเลยนะเห็นสมาธิเห็นเลยมันพอปวดวัดเนี่ยพอทำสมาธิมันเชื่อมติดกันเลยปูโผล่มาเห็นเป็นรอยเห็นการตายเห็นการแทงเห็นหน้าตาก็แผลทีแรกแกบอกแกก็แผลที่แผลไม่หายปวดแกต้องพูดในใจว่าขออุทิศส่วนกุศลที่ทำทั้งหมดบุญที่ทำเนี่ยหรือพร้อมทั้งขอโอโหสิด้วยแก่ปูชนิดนี้3ตัวนี้ที่ได้ทำในมาแล้วในตอนนั้นด้วยอาการอย่างนี้หายเป็นปลิดทิ้งเลยยังก็เรื่องโกหกไปดูคุณชั้นเอกโกหกผมไอ้อย่างนี้เจอมาเยอะเจอมาเยอะก็เลยได้ความสังเกตที่แน่ชัดขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ใช้อยู่เหมือนกันถึงต้องเอ่ยชื่อต้องเขียนชื่ออย่างเงี้ยนะบางทีต้องเอารูปมาต้องมาตั้งให้ชัดเวลาที่เราจะแผ่เมตตาช่วยคนเนี่ยถึงต้องพกรูปไปด้วยพกรูปไปเวลาไปปฏิบัติผมทำบ่อยไปซุกบางทีไปเจอพวกคนโดนข้าวโดนของโอ้ยเราจะตายไปด้วยเนี่ยหมอที่โรงพยาบาลนี่แหละทั้งคู่หมอทั้งคู่มันเรื่องแปลกมันเป็นประสบการณ์เขาเลยนะเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเอาลูกไปอธิษฐานโอ้โหที่เกิดมาไม่เคยนั่งสมาธิปวดแบบนี้มันปวดแบบเหมือนใครไปบิดกระดูกเข้าห้องพักยังปวดเลยปวดนั่งอยู่ไม่ติดอ่ะเลยรุ่นนั้นโดนคนข้างหลังนินทาเพราะว่าอาจารย์สุเทพนั่งยุบก็ไม่รู้เราจะไปบอกใครก็ไม่ได้ก็ปวดเฮ้ก็เลยนึกเอ๊ะทำไมเลยต้องหยุดแผลไปก่อนแล้วก็ลูกเนี่ยเชื่อไหมเอาไว้ในห้องนอนอย่างปวดเลยให้น้ำมันทาผมทาจนโอ้โหหมดขวดเลยนะปกติไม่เคยใช้อ่ะน้ำมันที่เขาให้มันน้ำมันเหลืองอ่ะทาจนหมดก่อนเลยต้องย้ายที่หายได้ฮะไม่ปวดอ่ะถ้าย้ายไปแต่เราไม่ทิ้งน่ะแล้วนึกว่าตอนที่เรา
งสัยว่าเรายังไม่พร้อมที่จะทำมันแรงและถ้าเราโมจะมานั่งทำอยู่ก็ไม่ต้องทำกรรมฐานไปการแผ่เมตตาเราแผ่ลักษณะเป็นผลพลอยตอนท้ายชั่วโมงก็ตอนนึกได้หรือบางโอกาสนี่ก็เที่ยวนี้ก็มีอีกคนนี่เป็นลูกชายเรียนมาหลายลูกชายคนเดียวก็มีปัญหาให้ประเภททำนองนี้ไปไม่มีลูกมีเจ้ากับคนครอบครัวชั้นต่ำนะฮะก็ตัวก็พอจะมีอันจะกินก็เอาลูกเอาเงินเอาทองพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยพูดก็ไม่รู้เรื่องเหมือนคนประสาทก็ไม่รู้เป็นไงเพราะว่าผมออกไปเข้ากรรมฐานที่ดิมบันก็ให้ลูกมาก็ไปช่วยแต่ไม่ได้ไปทุกเที่ยวนี้ไม่ได้ทุกแบบนักกิริยานะเป็นโอกาสก็เห็นโทรมาที่บ้านเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไงไม่ได้เจออันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งของเมตตาที่ใจนะก็ลองไปฝึกขัดตัดดูเนี่ยก็จะมีเรื่องแบบที่มันเป็นประโยชน์เรื่องเลยเชื่อแต่มันสาระมันไม่ได้อยู่ที่เชื่อไม่เชื่อมันช่วยได้ก็แล้วกันนะช่วยได้แก้ปัญหาได้ก็นับว่าดีทำไมนะนี่พูดถึงค่าถ้าไม่ฆ่าเนี่ยคือมันก็อ๋อฮะทีนี้พูดว่าไอ้ตายแล้วเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยนะฮะมันก็เราก็ไม่ติดศีลหรอกแต่ว่าถ้าเราปรารถนาจะทำเมตตาให้มันดีขึ้นไม่เป็นส่วนรับรู้สนับสนุนโดยอ้อมเราก็ไม่ต้องไปกินนะแต่คนกินก็ไม่ใช่วายบาปในแง่ฆ่านะก็นี่ว่าเป็นหลักคร่าวๆตอนเบื้องต้นมาช้าไปนะไม่งั้นจะให้พูดแทนประเดี๋ยวก็ใจตรงกันเข้าใจตรงกันเพื่อให้เราเองเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้อะไรอีกหลายอย่างนะในชีวิตเราเนี่ยใครๆทั้งที่เห็นตัวไม่เห็นตัวเงี้ยมันเยอะเราถ้าเราเข้าใจพวกนี้ก็จะช่วยใช้ไอ้เทคโนโลยีทางจิตเนี่ยนะเป็นอินเทอร์เน็ตไปได้ทั่วโลกนะแต่นี้เป็นวิธีแบบธรรมะจริงๆนะเป็นเรื่องของธรรมะล้วนๆเลยแล้วก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งการแก้ปัญหาเดี๋ยวเราพูดที่ส่วนกุศลตอนท้ายกันนะหน่อยกันแผ่เมตตาแบบที่ส่วนกุศลประมาณ10นาทีเวลาที่เหลือเนี่ยนะ ขอให้ทุกท่านนั่งด้วยอาการสงบ หลับตานั่งสบายทำใจสบายเมื่อหลับตาแล้วขอให้ระลึกถึงบุญที่ท่านได้ทำบุญอันหนึ่งที่ท่านได้ทำสดสดร้อนก็คือการฟังธรรมการฝึกจิตภาวนาที่ได้ทำในโอกาสนี้ในครั้งนี้ถือเป็นบุญขั้นสูงและบุญที่เราได้ทำในส่วนอื่น ที่เป็นบุญเด่นประจำตัวท่านเป็นบุญสัญลักษณ์ประจำชีวิตท่านแม้ว่าจะเก่าแก่แม้จะทำมานานแล้วเช่นบางท่านอาจจะบวชมาทั้ง20ปีแล้วแต่ว่าท่านประทับใจในการบวชนั้นมากก็ถือเป็นบุญเด่นของท่านหรือท่านเคยสร้างพระพุทธรูปถวายวัดสักองค์เดียวตั้ง10ปีผ่านมาแล้วก็ถือเป็นบุญที่ท่านยินดีปรีดาปราโมทย์มากที่สุดถ้าเป็นบุญเด่น
หรือเคยสร้างโบสถ์สร้างเมนหรือเคยปฏิบัติพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านประทับใจมากหรือเป็นบุญเด็ดแต่ละคนก็จะมีแตกต่างกันหรือการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็เหมือนกันและบุญที่ท่านได้ทำก่อนหน้านี้เป็นบุญสดๆร้อนๆแม้ว่าจะไม่ใช่บุญเด็ดก็เป็นฐานะบุญที่ควรจะนึกถึงก่อนเป็นลำดับที่หนึ่งที่หรือที่สองมีอันหนึ่งและบุญที่ท่านทำแบบต่อเนื่องเป็นอาจินตกรรมแม้ว่าจะเป็นบุญเล็กๆน้อยๆบางทีก็เป็นบุญที่เป็นอาชีพของท่านหรือเป็นบุญที่ไม่ได้เป็นอาชีพเป็นใส่บาตรวันละองค์ทุกวันหรือวันเว้นวันก็แล้วแต่หรือเป็นเจ้าภาพทอดกระถินผ้าป่าทุกปีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาจินตกรรมที่ทำต่อเนื่องบุญเหล่านี้เป็นสิ่งควรนึกถึงก่อนและจะมีผลปรากฏแก่ดวงจิตท่านชัดเจนมากถ้าเรามีเวลามากเราก็นึกถึงบุญอื่นถ้ามีเวลาน้อยก็อาจจะนึกรวมๆกันไปและขอให้อ้างถึงบุญเหล่านี้แหละที่เราได้ทำแล้วและเราขอแผ่บุญนี้ด้วยเมตตาจิตให้บุญนี้แก่ผู้อื่นด้วยเมตตาจิตจะอธิษฐานหรือแผ่ให้กับตัวเองก่อนก็ได้ว่าด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ที่ได้กล่าวมาขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากปัญหาชีวิตการงานครอบครัวหรือสังคมหรือสุขภาพใดๆที่เป็นเรื่องที่ท่านต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน1เรื่อง2เรื่องหรือ3เรื่องขอให้อำนาจบุญนี้จงผลักไสไล่ส่งปัญหานี้ขจัดปัญหานี้ออกไปจากชีวิตโดยสิ้นเชิงเด็ดขาดหรืออ่อนกำลังลงจนสลายหายไปในที่สุดท่านมีเวลาท่านสามารถจะนึกได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอธิษฐานได้เป็นชั่วโมงท่านจะได้ทั้งบุญใหม่คือสมาธิภาวนาและได้ใช้พลังบุญเก่าและได้ใช้พลังสมาธิภาวนาในขณะนี้ประกอบด้วยพลังบุญขจัดปัดเป่าปัญหาชีวิตของท่านซึ่งจะดีวิเศษกว่าพลังอย่างอื่นทั้งหมดพลังอย่างอื่นของคนอื่นนั้นก็ช่วยบนพื้นฐานของพลังกุศลพลังบุญของเราถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลเป็นพื้นฐานพระขลังอย่างไรก็ช่วยได้ลำบากและขอให้สิ่งที่ท่านประสงค์ต้องการอย่างเร่งด่วนอย่างเด่นชัดที่สุดขอให้สิ่งนั้นจงได้จงสำเร็จโดยรวดเร็วบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงในขณะที่อธิษฐานนั้นอย่าโลภให้อธิษฐานอย่างสันโดษและอย่างปล่อยวางสำเร็จเมื่อไหร่เราก็พร้อมจะรอได้สำเร็จแค่ไหนเราก็ยินดีที่จะรับและไม่ตะกลุ่มตะกรามที่จะต้องให้เกิดผลนั้นให้ได้ด้วยอำนาจของกิเลสเหมือนเราอธิษฐานด้วยจิตสงบนิ่งเหมือนคนยิงแต่เราไม่ได้ยิงเรียกว่าอธิษฐานแบบสำรวมเหมือนพระ
ที่เราอยากจะทำบุญด้วยโชคชะตาในชีวิตเขาก็อยากจะเข้ามาหาคนที่มีอาการไม่มักได้ไม่ใจร้อนกับลาภผลเช่นเดียวกันขอให้ท่านแผ่บุญของท่านเมตตาของท่านแก่บุคคลทั้งที่เป็นมนุษย์หรือที่เป็นอมนุษย์ที่อยู่ในอนาบริเวณนี้บริเวณธรรมสถานที่เป็นคนสำคัญของสถานที่แห่งนี้โดยลำดับและทั้งหมดท่านจะรู้จักคุ้นเคยหรือไม่ก็ตามผู้ที่มาใช้บริการในขณะนี้ในชั่วโมงอื่นวันอื่นทั้งผู้มาให้บริการทั้งหมดทุกคนและทั้งที่เป็นมนุษย์และเป็นเทวดาทั้งที่เป็นผู้มีกายหยาบและกายละเอียดทั้งอยู่ในสุคติภูมิและอยู่ในทุคติภูมิขอให้ท่านส่งความคิดไปให้ทั่วบริเวณรวมทั้งผู้ที่มีส่วนสร้างสถาบันนี้สถานที่นี้ให้เกิดขึ้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนไม่ว่าท่านจะทำกาละไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้ท่านขยายความคิดของท่านออกไปยังนอกอาณาบริเวณของธรรมสถานให้ทั่วมหาวิทยาลัยส่งความคิดความปรารถนาของท่านให้บุคคลเหล่าอื่นจงได้รับรู้พร้อมเพรียงกันทั้งหมดจะรู้โดยตรงหรือรู้โดยอ้อมก็ตามขอให้ได้รับบุญของเราทั่วกันทั้งหมดเมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้ได้รับส่วนกุศลที่จะพึงปรากฏในรูปใดรูปหนึ่งมากหรือน้อยก็ตามจงปรากฏกุศลในบาปแก่ทุกคนขออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีส่วนสร้างทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เกิดขึ้นซึ่งได้แก่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่5และที่6ที่มีอนุสาวรีย์อยู่ที่นั่นจงได้รับเมตตาของเรารับบุญของพวกเราทั้งสองพระองค์ที่เราถวายเป็นเครื่องบูชาสักการะขอให้ทรงจิตแผ่จิตคลุมครอบไปให้ทั่วบริเวณจิตเราแผ่ไปถึงไหน ขอให้บุคคลทั้งที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์จงได้สัมผัสกุศลจิตสัมผัสเมตตาจิตได้รับบุญกุศลของพวกเราทุกคนและพ้นจากอุปัติอันตรายทุกอย่างทุกประการที่ท่านจะรู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ตามที่เกิดแล้วหรือยังไม่เกิดก็ตามให้ประสบสิ่งที่พึงปรารถนาที่ท่านตั้งใจอยู่รู้อยู่หรือสิ่งที่ควรปรารถนาเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อท่านแม้ท่านไม่รู้อยู่ก็จงได้อย่างมั่นคงโดยทั่วกันอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาทะโยขอบุญของข้าพเจ้าจงสำเร็จแก่หมู่ญาติของข้าพเจ้าโดยทั่วกันพอสมควรแก่เวลาวันนี้ปิดประชุมเพียงเท่านี้ครับเราก็จะอุทิศส่วนกุศลกันทุกครั้งนะหลังจากภารกิจในการฝึกจิตแล้ว